สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลีกล่าสุดกันดีกว่าเข้าสู่สัปดาห์ที่25แล้วประจำวันเสาร์ที่31ตุลาคม2020เริ่มกันที่วากาต้าเซนไดเปิดบ้านเสมอซานเฟเซฮิโรชิมา 0-0 โอิตะทีนิต้าก็เสมออุรุวะเรดไดมอนด์ 0-0 โชนันเบเมเล่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะโยโกมา FC 1-0 คาชิวะเรโซเสมอชิมิสุเอสพาว 0-0 คาชิมาเลิฟแพ้คาบ้านให้กับนากุย่าแกมบัสเอ 0-2คาวาซากิฟอนทาเล่เฉือนเอาชนะ FC โตเกียวไป 2-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยกัมบะโอซาก้าเฉือนเอาชนะทางคอนซาโดเล่ซัปโปโรไป 2-1 แล้วก็เลยทำให้ตอนนี้ฮะอันดับ1ก็เป็นคาวาซากิฟอนทาเล่ครับทำแต้มนำโด่งไปที่68คะแนนอันดับ2กัมบะโอซาก้ามี51คะแนนอันดับ3นากุย่าแกมบัสเอ48คะแนนอันดับ4เซเรโซโอซาก้ามี48คะแนนเท่ากันอันดับ5 FC โตเกียว47คะแนนอันดับ6คาชิมาเลอร์45คะแนนอันดับ7โยโกมาเอฟมารินอส44คะแนนอันดับ8เป็นคาชิวะเรโซ41คะแนนอันดับ9อุรุวะเรดไดมอนด์ก็มี41คะแนนเช่นกันไปต่อกันที่อันดับ10ตอนนี้เป็นซานเฟเซ่ฮิโรชิมาที่เก็บไป38คะแนนอันดับ11วิเซอร์โกเบ36คะแนนอันดับ12โอิตะทีนิต้า30คะแนนอันดับ13คอนซาโดเล่ซัปโปโร27คะแนนอันดับ14โยโกมาเอฟซี24คะแนนอันดับ15ซางานโทสึ21คะแนนอันดับ16โชนันเบเมเล่17คะแนนแล้วก็บวยกับรองบวยครับชิมิสุเอสพาวกับทางวากาต้าเซนไดก็มีทีมละ14คะแนนก็ยังถือว่าโชคดีนะที่ปีนี้ไม่มีตกชั้นแวะมาดูกันที่ดาวซันโวล่าสุดยังคงเป็นไมเคิลโอลุงกาของเลโซที่ซัดไป23ประตูในขณะที่นักเตะที่แอซิดไม่สุดมีด้วยกัน5คนโคตะมิซูนุมะฮิโรชิคิโยตะเกะเคนตะนิชิซาวะมาเทอุสแล้วก็อาตารุอิสากะครับที่จ่ายให้เพื่อนทำประตูไปแล้ว7ลูกด้วยกันเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเจนลีกนัดที่26ครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะฮะ3พฤศจิกายนก็จะมีซางานโทสึเปิดบ้านเจอนากุย่าเกมปัสเอทวากาต้าเซนไดพบคาชิวะเรโซโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะเปิดบ้านพบกับคาชิมาเอลเลอร์เซเรโซซาก้าพบกัมบะโอซาก้าคาวาซากิฟอนทาเล่จะเปิดบ้านเจอกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรชิมิสุเอสพาวพบกับวิเซอร์โกเบโยโกมาเอฟมารินอสเปิดบ้านเจอกับโอิตะทีนิต้าซานเฟเซ่ฮิโรชิมาก็จะเจอกับทางอุระวะเรดไดมอนด์